เอาวันนี้ขอพูดถึงเรื่องครูสาวกินข้างข้าวกินข้างข้าวโชว์ไลฟ์นะครับก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่คุณครูเขาอยากจะมานำเสนอนั่นแหละแต่ว่ามุมมองของหลายๆคนก็คงเป็น2ด้านอ่ะเนาะบางคนเขากินของแปลกๆอยู่แล้วก็คงจะคิดว่าเรื่องปกติแต่บางทีก็ไม่ค่อยปกติมั้งข้างข้าวอ่ะแต่บางคนที่สายที่ไม่กินของแปลกๆก็อาจจะคิดว่ามันแปลกเกินไปแล้วยิ่งมันมีข่าวก่อนหน้านี้ที่เป็นเริ่มต้นโควิดมาจากอะไรจากอู่ฮั่นที่แบบคนกินข้างข้าวอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ทำให้คนกลัวกันไปใช่ไหมครับเอ็มพิลาโดนคอนโดเทาก็อยากเสนอความคิดในมุมของผมแล้วกันนะครับผมเองก็เป็นคนที่ไม่ได้กินของแปลกมากมายแต่บางอย่างแปลกแล้วแบบน่าลองก็ลองอย่างหมึกช็อตหมึกกระต้อยอะไรเงี้ยกินสดๆได้มุมมองผมก็คิดว่าอันนั้นมันอยู่ในทะเลน้ำทะเลก็เป็นน้ำเกลือที่ค่อนข้างจะฆ่าเชื้อได้อะไรแบบเนี้ยแต่ใดๆก็ตามนะครับสาธารณสุขเขาก็ให้ความรู้อยู่แล้วว่าของแปลกๆหรือว่าของดิบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีโทษมากกว่าประโยชน์อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครว่ากินอันไหนถูกอันไหนผิดนะสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยใครกินอะไรก็ได้แต่บางทีถ้าเกิดกินแล้วมันระบาดมาเหมือนโควิดที่อู่ฮั่นแบบนั้นมันก็ต้องแคร์คนอื่นรอบข้างด้วยเหมือนกันนะถ้ากินของแปลกๆอย่างอื่นท้องเสียเป็นพยาธิก็รักษาตัวกันเอาเองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นระบาดถึงคนอื่นด้วยอ่ะมันก็อาจจะช็อตเหมือนกันนะครับก็แนะนำว่ายาถ่ายพยาธิอาจจะต้องเข้าคุณครูแล้วนะครับอ่ะใครที่อยากกินอะไรดิบๆนะถ้าสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็อาจจะกินได้มั้งแต่จริงๆก็ไม่ดีหรอกของมีประโยชน์จริงๆมีอีกเยอะนะกินโปรตีนกินไขมันดีกินคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพออย่ากินน้ำตาลเยอะนักผมเองก็เป็นสายดูแลสุขภาพพอสมควรแต่ว่าก็กินของที่ชอบด้วยแต่กินแบบปริมาณที่พอเหมาะก็ขอเตือนแล้วกันนะครับคนที่อยากเขาเรียกว่าได้ยอดวิวอะนำเสนออะไรที่คนที่มองแล้วแบบทำตามแล้วอาจจะไม่ต้องส่งผลต่อสังคมรอบข้างจะดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเราคิดได้ว่าแบบนี้ดีหรือไม่ดีไม่ควรทำตามแต่บางคนคือคล้อยตามง่ายมากนะครับใครที่คล้อยตามง่ายมากก็ลองคิดพิจารณาดูให้ดีด้วยนะครับฝากถึงคุณครูด้วยว่าขอให้อย่าทำพลาดเข้าแล้วกันนะครับแล้วก็แต่คุณครูออกมาขอโทษแล้วนะครับว่าอาจจะสื่อสารออกมาผิดอะไรแบบนี้ใครเห็นก็อย่าไปทำตามนะอย่าไปกินเลยข้างข้าวอ่ะมันอาจจะกินได้แต่อย่างอื่นมีให้กินอีกเยอะนะครับเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงว่าถ้าเป็นโควิดมาอีกเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วเลยนะดูแลกันให้ดีๆดูแลสุขภาพให้ดีๆมันบางลงก็จริงแต่ว่าก็ต้องดูแลอยู่ดีนะครับเป็นห่วงครับผมเอ็มพิลาโดนคอนโดเทาเป็นห่วงครับ